ที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดพิษณุโลกก็เจอปัญหาขยะล้นเมืองนะครับจากการที่บริษัทเอกชนที่รับกำจัดขยะนั้นปิดตัวไปก็ปรากฏว่ามีภาพแชร์กันว่อนเลยในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับบอกแบบนี้ก็ว่ามีการนำขยะมากองไว้ตามจุดต่างๆในที่สาธารณะเป็นจำนวนมากครับกลายเป็นภาพขยะล้นเมืองและยังพบอีกว่ามีการนำขยะ คือพอเยอะแบบนี้ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนทิ้งลงแม่น้ำ<อ>สง,งันนะครับเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกับเลยเรียกประชุมเพื่อแก้ปัญหาสั่งจัดการที่ทิ้งขยะดวดครับนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เรียกประชุมอ,อปทอทั้ง32แห่งและมหาวิทยายลัยนเรศวรน,นะครับเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากบ่อขยะเดิมกำลังจะหมดสัญญาครับทำให้อ,อปท .32 แห่งและมหาวิทยาลัยนเรศวรเกิดปัญหาไม่มีสถานที่ทิ้งขยะโดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลกมีมติแก้ปัญหาออกมาแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนยังไม่ทราบจึงย้ำให้ทุกอ,อ,อกปทอนั้นไปชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งทั้ง6มาตรการก็คือการปรับปรุงบ่อขยะเก่าของอ,อปทแต่ละแห่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ให้เทศบาลนครพิษณุโลกนำขยะไปกำจัดโดยใช้สถานที่ในตำบลบึงกอกอเภอบางระกำรให้อปทอที่ไม่สามารถกำจัดขยะขนขยะข้ามเขตไปกำจัดที่จังหวัดนครสวรรค์โดยให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นต้นทางนั้นและคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นปลายทางพิจารณาเห็นชอบและให้ทุกอ,อปทอทุกแห่งนะครับกวดขันเรื่องของการทิ้งขยะในที่สาธารณะ นอกจากนี้ยังขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับไปขับเคลื่อนรณรงค์การคัดแยกขยะครัวเรือนอย่างจริงจังและนำขยะที่เหลือนั้นเข้าสู่ระบบธนาคารขยะหรือกองทุนขยะของชุมชนรวมทั้งเสนอแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต่อคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลทั้งนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกขอความร่วมมือประชาชนชาวพิษณุโลกร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาขยะในการเริ่มต้นจากต้นทางก็คือที่ครัวเรือน ต้องมีการคัดแยกขยะทั้งขยะเปียกขยะรีไซเคิลที่ขายได้แล้วก็ขยะเชื้อเพลิงครับซึ่งจะทำให้ลดปริมาณขยะที่ต้องแก้ปัญหาต่อไปได้